สวัสดีครับพี่เด็กสวัสดีครับทางพี่ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เด็กครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับจะไหว้เป็นครั้งสุดท้ายเหรอครับมาผมเนี่ยแสดงความเป็นไทยให้รู้ว่าเรามีความเป็นไทยอยู่ในใจวัฒนธรรมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคนเรานี่นะถ้ามีความเป็นไทยอยู่ในใจแล้วสวัสดีครับพี่วัฒนธรรมไทยนอนแล้วก็ยังหวัดดีหวัดดีด้วยหวัดดีด้วยหวัดดีครับพี่นี่คุณลุกเลยแหมทิ้งทั้งตัวครับมาพูดถึงเรื่องราวของปัจจุบันนี้หวัดดีครับพี่ครับพอแล้วครับพอแล้วอะไรนะครับพอแล้วครับเรื่องมีคุณสมบัติของผู้ดีอยู่คนเราดูหน้าตาไม่ได้สมัยนี้คนเราบางทีดูหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตผูกเนคไทดูสิทำงานแบงค์ไม่ใส่ผูกเนคไทใส่เสื้อไม่ได้หรอกพี่วันนั้นผมเห็นการทานลอยใส่เสื้อขาดๆดูสิเป็นขอทานนะเออมาถึงเรื่องเครื่องแบบพี่อันนี้เรื่องจริงพี่เรื่องเครื่องแบบใกล้เข้ามาแล้วพี่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยคนที่ทำงานหนักที่สุดคือตำรวจจราจรอยากจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการจราจรในบ้านเราพี่โอ้การจราจรปัจจุบันนี้เรียกว่าโอ้โหติดขัดตลอดโอ้โหการจราจรนี่การจราจรติดขัดมากนี่ปทุมวันใช่ไหมป่ะปทุมวันปทุมวันสี่แยกปทุมวันพี่รถติดมากเลยครับผมโอ้บางทีแก้ไม่ได้นี่ใครไปมัดมันครับสี่แยกไฟแดงอย่างเงี้ยรถติดรถลาติดมากสะสมเป็นรถสะสมแก้ไขยังไงดีครับถ้าเกิดว่าท่านเป็นรัฐมนตรีท่านรบต.ชันอลงเจาะอุโมงเจาะเจาะลงไปเลยครับไปอยู่แกนโลกเมื่อเจอแกนโลกแล้วเจาะขึ้นเจาะตรงนี้ปุ๊บไปเจอแกนโลกเจาะโผล่เข้าไปปุ๊บไปเจอผู้ปกครองพี่ผมจะบอกให้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้แล้วรถไม่ติดเมื่อเจอติดทีหัวลำโพงยาวเหยียดเลยหัวลำโพงนี่ยังไงก็ติดเพราะว่ามันมีการขนส่งมีการย้ายถ่ายเทรถยนต์ติดกันแพรเลยเนี่ยรถไฟเกี่ยวกับปัญหาจราจรครับผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมว่าไงครับผมว่าอย่ามีจราจรดีกว่าทำไมถ้าไม่มีแล้วจะมีทำไมพี่ถ้าไม่มีจราจรก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบรถเลยครับคุณขับรถมาน่ะถ้าจราจรปิดคุณจอดไหมจอดสิครับแต่ถ้าไม่มีจราจรคุณจอดไหมไม่จอดครับพี่เห็นไหมติดเพราะจราจรถ้าไม่มีจราจรเนี่ยรถจะไม่ติดความคิดหลายคนแตกแปลกแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันแต่มีคนคนหนึ่งที่มีความคิดแปลกกว่าพวกเราอ่ะจริงเปล่าอ่ะใช่จริงสิอย่าตะโกนเนี่ยตกใจตกใจใช่ไหมตกใจใครครับใครครับที่ว่ามีความคิดแปลกสุดยอดเลยคนนี้พบเลยพบกับบุ๋มบิ๋มสามชนปัญหาจราจรนี่เป็นปัญหาใหญ่จราจรรถใช่มั้ยรถครับพี่รถติดคนนี้รถติดรถนี่วิ่งบนอะไรบนถนนครับถนนวิ่งบนถนนเลยติดเราก็ไม่ต้องวิ่งบนถนนไงใส่ปีกกับรถรถมีปีกลอยบินเลยบินไม่ติดเคยเห็นเครื่องบินติดมั้ยไม่มีเครื่องบินเครื่องบินไม่มีติดเลยเช่นเดียวกันรถยนต์ถ้ามีถ้าเครื่องบินติดแล้วบันไดเลยตกเลยจอดไฟแดงไฟแดงเฮ้ยไอ้กูแซงก่อนเว้ยดูหนังตอนเช้าไปหรือเปล่าดูการ์ตูนมากไปหรือเปล่าหรือเปล่าครับไอ้รถติดปีกเครื่องบินขึ้นไปเนี่ยทำได้ทำได้ทำได้แต่ก็หายตัวซะเลยสิครับนี่คิดอยู่เลยนะเนี่ยอันนี้เลยเนี่ยอยากไปไหนพี่คุยกันคุยกันเป็นไงครับเป็นไงครับหายตัวเลยเนี่ยอยากไปพะหุรัตหายตัวไปหุรัตโอ้เอาดิแม่อย่างพี่หน้าหายไปเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็ต้องได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงนะครับเลยต้องช่วงที่เรารับเชิญมานี่เราก็ขออนุญาตพยาบาลมาแล้วหมอบอกว่า
ไม่เป็นไรอย่าให้เกินใบชอกนะครับไม่งั้นจะฟุ้งซ่านมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็เลยได้เข้ามาในรายการนี้แล้วก็มาเช็คสมองเขาเป็นไปอย่างที่หมอบอกนะครับแล้วก็เตือนว่าถ้าพี่น้องอยู่ข้างๆข้างเคียงเขานะครับระวังเขาด้วยถ้าเขาน้ำลายฟูมปากก็เรียกตำรวจทันทีครับผมนี่คือเรื่องราวของพี่บุ๋มบิ๋มนะครับไอเดียของเขาจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงล่อเสือออกจากถ้ำครับบิ๋มนี่เป็นคนที่มีไอเดียหรือว่าความคิดแปลกแหวกแนวตลอดเด็กๆมีปัญหาไหมพี่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนอะไรพวกนี้ผมก็ปกติทั่วไปนะครับครูอาจารย์สอนมายังไงผมก็ทำอีกอย่างนึงนั่นเองอย่างน้ำเพื่อนๆในห้องเรียนจะดื่มทางปากนะครับครับคุณผู้บิ๋มเทใส่หูอ่ะครูการแพทย์ถึงได้รู้ว่าโอ้มีโรคน้ำหนวกอยู่ด้วยเข้ามาจากตรงนี้ครับถึงได้รู้นะครับพี่บุ๋มบิ๋มครับตอนเรียนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเพ้นรูปหรือวาดภาพอะไรพวกนี้ไปวาดรูปครับครูก็พาไปวาดรูปมีเรือเป็นคลองวาดรูปคลองวาดรูปบ้านริมน้ำอะไรเงี้ยผมก็วาดไปวาดก็วาดคนอื่นก็วาดผมก็วาดครูเขาก็เอาไปดูปุ๊บเขาถามว่านี่อะไรมันก็เป็นแบบดำๆเป็นรอยดำๆผมก็บอกว่าเนี่ยผมวาดรูปเรือเขาบอกเรือตรงไหนมันเป็นแค่จุดดำๆเป็นยาวๆดำๆดีๆผมว่าเนี่ยเรือผมมองจากใต้น้ำขึ้นมาดูเรือแล้วผมก็ว่าอาจารย์ก็คุณทองครับครับคุณเท่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวประวัติศาสตร์เนี่ยพี่บุ๋มบิ๋มมีคนที่ศึกษามากอ่ะเอาเรื่องนี้เรื่องมักกะโทเรียนรู้อยู่แล้วมักกะโทเป็นบุตรมะปะนายอาศัยอยู่เมืองเมาะตะมะนี่คนนี้มากาโทเป็นบุตรของมัตตนายอาศัยมะปานายมะปานายอาศัยอยู่ที่เมืองมอตมะมอตมะอยู่ทางใต้ของประเทศพม่าครับลุ่มแม่น้ำอิระวดีมีอาชีพอะไรมีอาชีพทำนาไม่ใช่แล้วมีอาชีพอะไรไม่ใช่พี่อ่านคนละฉบับกับผมว่าคุณว่ามีอาชีพอะไรคุณอะไรคุณอะไรคุณที่เขารู้ดีนะมากาโทเนี่ยเขารู้กันทั่วหมดแล้วมากาโทเนี่ยเป็นทหารเฮ้ยเอาแล้วนี่แหละมากาโทเป็นทหารแล้วยังไงก็ยังเพลงนี้เขาร้องไงถึงแม้พ่อเป็นมักกะโทเดี๋ยวมักกะโทกับจ่าโทเนี่ยนะมักกะโทอ่ะมักกะโทเคยเดินทางไปไหนบ้างอ่ะมักกะโทเคยเดินทางไปที่ไหนบ้างสุโขทัยสุโขทัยนี่บ้านเดียวคุณเลยทำไมอ่ะอยากไปไม่ใช่แหละผิดละมักกะโทไปไหนมักกะโทเคยเดินทางไปที่ประเทศนอกประเทศไหนอเมริกาไปทำไมยังไงแล้วไปเจอฝรั่งมักกะโทยังทักเลยว่าฮัลโหลมักกะโทจริงฮัลโหลมักกะโทอีกทีโอ้เรื่องราวของพี่บุ๋มบิ๋มนี่นะครับผูกพันเกี่ยวกับธรรมชาติผูกพันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พี่บุ๋มบิ๋มเคยมีงานแสดงชิ้นหนึ่งนะครับคือการแสดงศิลปะแสงสีเสียงครับผมเป็นพระเอกด้วยครับใช่ไหมครับพี่ใช่ครับที่คุณบุ๋มบิ๋มแสดงนั้นที่ไหนครับอย่าตบแรงสิโอ้ ผมที่ผมแสดง เขาไม่ได้รุ่งที่ผมแสดงเนี่ยแสดงที่ปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเขาพนมปราสาทเขาเกี่ยวกับเรื่องเงาะป่าไม่ใช่หรอใช่โอ้เราบอกมันเป็นมังโตอีกนะเกี่ยวกับเขมรเนี่ยสมัยเขมรที่สร้างปราสาทธาราวดีอะไรพวกนั้นป่ะครับปราสาทครับเรื่องราวเป็นไงครับเรื่องตอนที่เล่นตอนนั้นมีการบุกเข้าไปตีเมืองหรืออะไรยังไงพี่เขาเอาวรรณคดีโบราณของอีสานครับมาเล่นแล้วใช้ฉากหลังนี่เป็นปราสาทเขาพนมรุ้งครับเรื่องอุษาบารสต้องคนนี้เรามีครับเอาได้รับเชิญจากวิทยาเขตที่บุรีรัมย์นะครับ ครับเป็นอาจารย์ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องงานแสดงศิลปะแสงสีเสียงของเขมรแล้วก็เรื่องราวต่างๆของทางนู้นนะฮะทั้งของปราสาทพนมรุ้งนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับนะครับท่านอาจารย์เขมราชครั
2234ปีขานแรม15ค่ำต้นฤดูน้ำหลากหริพุนชัยนครอันเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือปกครองโดยพระนางสมานใจเทวีพระนางผู้มีสิริโชคมนตราและมีพระทัยรักในประสบนิกรพระนางมักจะตัดกับประสบนิกรเสมอเสมอว่าดูสิตัวเราสมานใจเทวีปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขไม่มีเรื่องทุกเรื่องเครื่องคุณจะมองทางซ้ายโลกอุดมจะมองทางขวาประสบนิกรเงินให้ประสบนิกรกู้แล้วคอยดูดอกก้อนปูนให้เป็นบ้าไปแล้วเป็นไงครับพี่พอจะนึกบรรยากาศเหล่านั้นออกมาครับที่เขาพนมรุ้งประมาณนี้บ้างครับแม่ไม่น่าออกมาให้ลูกสมองเลยนะครับของคุณบุ๋มบิ๋มแม่แต่งตัวประมาณอย่างนี้แต่เบื้องหลังก็เป็นความยิ่งใหญ่ของประสาทเล่นกับลุงจริงครับของผมถอดเสื้อเลยถอดเสื้อโอ้ยไม่แปลกหรอกครับพี่ถอดเสื้อเพราะพี่ยังถอดเสื้อถอดเสื้อนุ่งเตียวเขียนลายขาลายเขียนลายตรงนี้ครับมีอาจารย์เขาเขียนให้ครับเป็นเล่นโบราณกันเลยคนโบราณมีดาบถือดาบเอางี้ด้วยกันพี่ธงให้พี่บุ๋มบิ๋มแสดงให้ดูครับนะครับแล้วเราจะเป็นคนกำหนดเรื่องให้ครับผมเดี๋ยวพี่บุ๋มบิ๋มเป็นหัวเมืองจะไปตีเมืองนึงเพื่อที่จะเอาเป็นเมืองขึ้นของเราแล้วพี่ก็จะต้องพาทหารไป 6,000 กว่าชีวิตแต่ว่าต้องไม่ตายนะพี่นะไม่ตายสักคนเลยได้รับชัยชนะกลับมาใช่มีสาวเสียงเสริงอะไรเดี๋ยวมีพร้อมให้เลยพี่มีหมวกด้วยนะฮะใส่หมวกแม่นี่ที่ยืนหน้าปั๊มนะเดี๋ยวพวกเรานั่งดูเดี๋ยวพวกเรานั่งดูมาแล้วครับนี่เรามีแสงสีเสียงมาเลยครับปีพุทธศักราช2309 15ค่ำปีตกทัพข้าศึกมีกำลังพลราวสัก 200,000 ได้ยกกำลังผ่านทางด่านเจดีย์สามกุมเรียกเข้าตีพระนครในเวลานั้นเองแม่ทัพหมุนดินพร้อมด้วยกำลังทหาร500นายตีฝ่าวงล้อมออกมาตั้งมั่นอยู่ที่บริเวณท่ามะกอกในขณะที่เราทหารทั้งเหนื่อยล้าและกำลังเสียขวัญแม่ทัพหมุนดินได้กล่าวกับเราทหารว่าในเวลาศึกสงครามเช่นนี้บ้านเมืองขับขันคนตกงานเศรษฐกิจตกต่ำข้าแม่ทัพบุ๋มบิ๋มขอกล่าวกับพวกเจ้าสั้นๆว่าใกล้เคียงมั้ยแสงพอได้นะครับเสียงก็พอได้แต่ซาวด์นี่ดีครับใครเป็นคนพากย์เนี่ย เรียกว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับทั่วโลกเลยคุณบุ๋มบิ๋มจะมีความรู้มากเลยครับผมเรื่องของอียิปต์ผมมีคณาจารย์อีกท่านนึงนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องของฟาโรห์หรือเรื่องของอียิปต์ครับผมขอเชิญมิตรแปงแซครับผมชายเสื้อแหละครับชายเสื้อครับซิงกับเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมจะบอกให้ว่าวันนี้ครับผมเนี่ยได้นำมัมมี่มาเห็นอีกอย่างเลยน่ะเบิ่งแม่อยากไหมครับอยากตบมือหน่อยเชิญอาจารย์ตบมือเหรอครับอาจารย์ครับพี มัมมี่นี่ถ้าไม่ได้รับการสื่อสารจากการตบมือมัมมี่จะไม่ทำงานครับแต่ดีมากเลยนะครับแม่เก่งจริงๆเลยนะบอกมาอีกแล้วถ้าท่านชอบขอเสียงตบมือหน่อยขอได้รับความขอบคุณจากศาสนาจารย์พอแล้วครับมัมมี่ชักเหนื่อยแล้วครับพูดไม่ได้ซิดพูดไม่ได้นะครับเชิญครับเชิญครับอย่าไปผักมัมมี่เถอะครับนั่งไม่เฮียมั่งใช่ไหมอยากจะถามเขาว่าเขาให้ตอนไหนครับถึงบ้านไม่ใช่อย่างนั้นยังไม่รู้เลยไหนๆวันนี้มีมัมมี่แล้วก็เป็นการโชว์เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าวันนี้มาร้องเพลงกันดีกว่าโอเคไหมอียิปต์นะเอาแบบอียิปต์นะร้องเพลงอียิปต์โอเคไหมโอเคร้องเพลงกันมิวสิกไปไหนไปด้วยรักเพื่อนรักมาไปด้วยรักเพื่อนรักมาโอ้ยต้องบอกคนนี้อะไรฮะรายการเดียวอะไรไปล้มไปแล้วครับพี่พิสูจน์เป็นยังไงนี่พิสูจน์นะครับมัมมี่ตัวนี้เป็นไงครับตอนแรกด้วยกล่าวว่าเขาไม่รู้จักหรอกเราเต็มที่แล้วเหมือนไงเนี่ยดูดิครับว่ามัมมี่ตัวที่โอ้ยผมมาแล้วมัมมี่ขอเชิญขอบคุณพี่ถนอมมากเลยนะครับแต่งตัวรอเมื่อกี้นี้ยังไงเนี่ยต้องบอกทางบ้านว่าจริงๆแล้วคุณถนอมยังไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร่วันนี้เราก็บอกว่าคุณถนอมออกมาแล้วเต้นเลยนะโอ้โหพอออกตบมือเท่านั้นใหญ่เลยพอดูแล้วตบมือปุ๊บเฮ้ยพอแล้วครับผมเดี๋ยวสักครู่เรามาพบกันในช่วงกระตุกหนวดเสือครับยายปิงเขาบ้างนะยายปลีกเอ้ยเรียกชื่อมันไม่เคยถูกสักทีอย่าเลยนะยายปลีกยายปลีกเหรอใช่อีปลีกเอ้ยนี่
็มาจอดเรื่อยเลยนี่แม่เปรกเธอจะติดป้ายเขียนไว้แล้วจ้ะสำนักโคมเขียวนี่เธอจะเอาไว้นี่แม่เปรกนี่ทำไมจ๊ะเบียร์ยังตำน้ำพริกเธอจะเอาสักหน่อยไหมปลาใจดีจริงๆเลยบ้านเรามันก็อย่างนี้แหละเอื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรกันคุณที่ตำน้ำพริกได้เหรอเออพอดีมีปลาอยู่2ตัวนี่มีปลาดุกย่าง2ตัวนี่เย็ดพริกเอานี่เดี๋ยวนี่แม่มึงอย่าไปเอาของเขาสิเขาใหญ่จนเขาอยู่กับลูกนี่ยายปิกฉันสงสารแกนะแกอยู่กับลูกแกสองคนหัดเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาบ้างอ่ะไปกินกับลูกแกสองคนนะเปล่าจ้าเออก็ตั้งใจเอาไว้ว่ามีอะไรก็แบ่งกันนะกินนะนี่ขอบใจมากนะขอบใจนี่ของฉันไม่เป็นไรแล้วนะจ๊ะทั้งสองคนแม่ลูกน่ะกินไม่เปลืองหรอกค่ะแล้วลูกแกไปไหนแล้วเนี่ยเออไอ้เผือกไปเล่นที่ไหนไอ้เผือกเออกินปลาลูกไอ้เขียดเน้นมากลูกฉันจะบอกให้จริงอย่ามาพูดกับฉันอย่างนี้นะนี่รู้จักลูกฉันยังลูกเกดรู้จักไหมลูกเกดค่ะคุณรู้จักไหมรู้จักดีรู้จักดีพี่ขอโทษหน่อยนะคือเมื่อกี้เนี่ยดิฉันขับรถมาขับรถสิบโลคุณนายขับรถสิบโลมันปาดหน้าวอนโว้คุณแม่ค่ะกอบเจรจาไปช่วยรถปะยางรถหน่อยได้ใช่ใช่นี่แม่มึงเดี๋ยวต้อนรับขับสู้คุณนายหน่อยอย่าให้เสียน้ำใจคนบ้านนอกอย่างเราโอเคพ่ออย่าให้เขาดูถูกได้แล้วมีน้ำใจโอเคอุ้ยคุณนายขาคุณนายกับลูกสาวเชิญนั่งก่อนนะคะเชิญนั่งค่ะคุณนายอุ้ยลูกคนนี้เล่นเรียนแบบพ่อมาต่อพูดกันล้อเชิญนั่งค่ะฝาบ้านต่อลูกล้อแท้ฝาบ้านอุ้ยเสียงอะไรกันเนี่ยใครกันน่ะแม่แม่คนของกรุงเทพของกรุงเทพอะไรครับแต่งเนื้อแต่งตัวลักษณะสภาพการเงินคล่องหน้าครบค่ะนี่อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะฉันไม่สาบคนจนไปไกลนี่ตายคุณนายขานี่คุณนายดูคุณแม่หนูหน่อยสินะคุณนายแหมจกปลาเป็นตัวเลยนะคะลูกแกไปขี่ม้ากันไหมนี่ขี่ม้าเราให้ม้าลูกแกม้าเราขี่ม้าแล้วแกขาฉีกหมดไม่ฉีกหรอกไม่ฉีกหรอกนี่เรามีนมให้กินด้วยโอ้ยคนบ้านนอกมีนมกินเดี๋ยวของเรามีนมกรอกเป็นนมตาหมีผสมน้ำผึ้งด้วยทำไมอายุน้อยๆทำไมตัวโตมากเลยอ่ะเรามีนมตาหมีตัวเราเลยเหมือนหมีนี่เหรอนมตาหมีนะครบรอบ90ปีแล้วก็แจก9ล้านเฮ้ยสั่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับคุณนายสั่งเสร็จแล้วยางเรียบปะเรียบร้อยแล้วแม่เดี๋ยวหนูลาเพื่อนๆก่อนนะเดี๋ยวคุณหนูขอลาเพื่อนๆแป๊บนึงนี่เขียดอะไรเหรอเราชอบเธอถูกชะตาหน้าตาเธอน่ารักเอาไว้พูดอย่างเงี้ยพูดเงี้ยเผื่อน้อยใจเลยก็เธอตอบถูกเลยเผื่อมันนี่สิ
ไม่ต้องน้อยใจหรอกเดี๋ยวให้เราแบ่งไว้กันเล่นนี่ตุ๊กตาหมีแบ่งกันเล่น2คนเล่นวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แบ่งกันมึงตกลงกันเองแล้วกันเราแล้วใครจริงๆนะเราก็มีของให้เธอด้วยแลกกันแล้วอ่ะไหนรถแป๊บนึงนะนี่ของลูกเกดได้กันดึงแล้วเหลือคาดอย่างเดียวเดี๋ยวพ่อไปเอาคาดชอบมากเลยสร้อยคอใช่ไหมใช่เฮ้ย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 คุณนายขาเป็นอะไรคะเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยไปเร็วแม่เราเสร็จแล้วเฮ้ยอุ้ยตายแหมมาดูสงสัยจะเป็นพบเก่าของคุณนายแม่ก็เข้าไว้ไว้อ่ะขี้โกงเลยขี้โกงมากอะไรเนี่ยอะไรลูกโกงมากแล้วเข้านอกฉันนะใช่ก็ถูกเอาอะไรเนี่ยก็ให้เอามาเลยเฮ้นี่อีเฟกนี่ของลูกคุณก็ของลูกคุณครับอ่ะนี่ทำจนเขารู้จนได้แหละพูดดีๆนะหุบปากเลยเดี๋ยวไม่ต้องมองหน้ากันไม่ต้องมองหน้ากันตอนนี้แกกับฉันเป็นอริกันโอ้นี่หมายความว่าจะขาดกันใช่ไหมแกจะไปลงกับลูกแกได้ไหมจำไว้อีเฟกโอ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะไอ้คนกรุงเทพทำใจเถอะแม่มึงเอ้ยไอ้เครียดมันไม่เคยส่งข่าวส่งข่าวมาเลยนั่นน่ะสิอยากกินบ่อยนักเลยกินกระเทียมแล้วก็สู้ซ่าตากันอย่างเห็นได้ชัดทุกวันเนี่ยต้องรับภาระแบกท้องแบกทองโอ้ยเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดไปไหนใครๆก็เรียกทองผู้เหม็นสาบคนจนขอเคลียร์ก่อนรถสมมุติรถนี่มามาชนปึ้งเนี่ยทำไมออกจากรถไวจังอ่ะกระเด็นค่ะกระเด็นออกจากรถโอ้นี่แม่จำได้จำได้แล้วเมื่อ15ปีที่แล้วพวกเองก็มายางแตกอยู่ที่นี่ใช่ไหมเนี่ยคุณป้าจำผมได้ไหมครับคุณป้าครับสวัสดีครับโอ้ยทำไมจำไม่ได้นี่เองแล้วลูกสาวคุณป้าไม่มาหรอครับไหนนี่ไงลูกเกดเอางี้จีบเลยลูกตัวเองเปลี่ยนชื่อแล้วหรอเปลี่ยนชื่อแล้วครับแล้วเพื่อนอีกคนไปไหนอ่ะชื่อเกียรติอ่ะลูกเกียรติจากบ้านไป15ปีซื้อกล้วยมาฝากพ่อฝากแม่หวีหนึ่งนี่ทำมึงจากไป30ปีแล้วซื้อมา2หวีบอกไปแล้วไม่จริงมากกว่าแล้วนะเรียกเผือกไอ้น้องเอ้ยเฮ้ยพี่สองเขียนคิ้วที่ทาปากเดี๋ยวอันนี้มันอุปกรณ์กระเทยนี่ลูกเองตบฉันได้ว่าเองตบแป้งรองพื้นฉันอย่างนี้ฉันทนไม่ได้แล้วแม่นี่ลูกไปเป็นเรื่องมวยมาทำไมชกผู้ชายเลยลูกใครจะพ่อนี่นะเราอ่ะต่อไปจะสบายแล้วล่ะพ่อทำไมล่ะลูกพ่อแม่ทางอุดรดูเอานะครับลูกเนี่ยซื้อบ้านไว้นะพ่อแม่ที่กรุงเทพ4ไร่82ตารางวา4ห้องน้ำ9ห้องนอนได้ยินไหมห้องน้ำแล้วนะนี่อะไรรถ BMW 8คันรวดเลยลูกจริงเหรอแล้วลูกนี่มีตังค์พอหรอมันแพงนะตังค์เหรอตังค์นี่เยอะแค่ไม่หมดเลยจริงเหรอลูกช่วงนี้ลูกสวนกระแสลูกได้จ๋าดูสิทำไมไม่เอาไม่ได้อย่างเขาวะลูก
ไหมโอ้ลูกเกดเหรอจ๊ะนี่ตัวเองตัวเองอย่าต่อยเขานะต่อยตัวเองหรอตีเขาเลยไปทำอะไรที่กรุงเทพอ่ะอะนักมวยเลยตัวอยู่ค่ายนังตุ้มอ่ะเราชื่อลูกเกดน้อยสอบปริญญาแชมป์เจ็ดสีเวทเวทนะยินดีด้วยยินดีด้วยจริงหรือเปล่านี่เรายังเก็บนี่ไว้ของตัวเองให้เรานะนี่ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีจำได้เก็บไว้หรอเรายังเก็บนี่ของเธอไว้เลยเหรอน่ารักลูกเราพี่ยาซันยาซันยาซันขอบคุณคุณบุ๋มบิ๋มมากครับผมเฮ้ยรับรองว่าไม่เคยเห็นคุณบุ๋มบิ๋มเป็นอย่างนี้ที่ไหนนะครับช่วงนี้ละครสนุกสนานมากขอขอบคุณสปอนเซอร์สนับสนุนช่วงนี้ก่อนครับสบู่ฮาร์โมนีซักฟอกโกโมน้ำยาล้างจานสันไลแชมพูลักซ์ซูเปอร์ลิชลิปตันไอซ์ทีรสเลมอนและรสพีชของเสือตกถังนะครับฮาร์โมนีสู่สกัดจากพืชธรรมชาติและยับยั้งแบคทีเรียนะครับสีขาวนะคะเหมาะสำหรับผิวธรรมดาสีชมพูเหมาะสำหรับผิวอ่อนบางสีเบสเหมาะสำหรับผิวแห้งฝากกล่องอย่าทิ้งนะครับส่งคำทายกันเข้ามานะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างพิธีกรแล้วก็ผู้แข่งขันนะครับใช่ตู้บอลนอ71ขั้วหมากกทม10243นะครับวันนี้เดี๋ยวให้คุณบุ๋มบิ๋มมอบโชคให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหนึ่งชิ้นครับคุณบุ๋มบิ๋มหนึ่งสองเท่าโหแล้วจะโยนทำไมเนี่ยแม่นมากนะครับผมนายชาญยุทธนะครับกองแก้วนะครับทายมาว่าจังหวัดพิษณุโลกทายว่าดารารับเชิญคือคุณบุ๋มบิ๋มเป็นผู้ชนะนะครับผมสบู่ฮาร์โมนีสนับสนุนเงินรางวัลแก่ดารารับเชิญและผู้โชคดีทางบ้านชัดในห้องส่งยังเสียงดังอยู่ที่เสียงดังเนี่ยเพราะคุณนี่ก็เคยเป็นลีดเดอร์กับอาคุณกติกามีง่ายๆครับคุณผู้บิ๊มนะครับกติกา15คำถามอยู่ตรงนี้นะครับตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นมีเวลาให้ตอบแค่5วินาทีอ้าวมึงยังไม่ตอบถือว่าผิดนะครับวันนี้มีวันนี้มีกติกาใหม่ด้วยค่ะมีกติกาใหม่ไงครับขั้นตอนคือว่าคือว่าเปิดออกมาเจอสเต็ป3สเต็ปยก3ขั้นหมายความว่ามันจะมีสเต็ปค่ะเราจะเปิดแผ่นป้ายก่อนใช่แล้วเลือกสเต็ปใช่ค่ะมี1 2 3ใช่ค่ะผู้ที่จะเปิดแผ่นป้ายนะคะดังนี้สปายไวคูลเลอร์จะจำหน่ายโดยบริษัทเทรดดิ้งพลัสจำกัดโอเปร่า UV Line Sun Skin Care จากบริษัท Apex Cosmetic จำกัดบริษัท Nestle Product Thailand Inc. ผู้ผลิตและจำหน่าย Nescafe บริษัท Nestle Product Thailand Inc. ผู้ผลิตครีมเทียม Coffee Mate ปั๊มน้ำ ITC ITC ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นKFC Delivery 640-2222ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตราปลามังกรเดอะแฟลตสเปรย์สายรีดผ้าเรียบและสเปรย์อัดกรีบ
จัดจำหน่ายโดยบริษัท MS Group จำกัดสายการบิน EVA Air สู่ไทเปอเมริกายุโรปกรุณาสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข2400890ผ้าอนามัยลอเรียสเปรย์ระงับกลิ่นกาย X น้ำมันออโต้ลูปวิสต้า 2T โดย BP Oilบริษัทสีกัปตันจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสีกัปตันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราหมีฉลอง90ปีสบู่ฮาร์โมนีมาแล้วครับคุณผู้ชมสบายสบายอ้าวนี่ครับท่านวันนี้คำถามเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้คำถามเกี่ยวกับจังหวัดค่ะท่านไหนท่านไหนท่านไหนง่ายๆทางบ้านจะงงคือ3ท่านหมายถึงว่าถ้าตอบผิดเนี่ยยกทีเดียว3ท่านพอดีๆตอบไม่ถูกนะ5วินาทีนะคะจังหวัดกำแพงเพชรใช้รหัสโทรศัพท์ทางไกล056ใช่หรือขึ้นด้วย055ครับผมยกพร้อมกันนะท่านที่1ท่านที่1 1 2 3ข้อนี้ล่วงแน่
ที่ถูกก็คือตอนไหลผ่านชายนาฏเรียกว่าแม่น้ำมะขามเฒ่าแม่ท้องจะเจ็บจะขึ้นขนาดไหนหนึ่งสองสามยืนไม่ชนะนะครับรับจากฮาร์โมนีไปแค่5,000ค่ะจริงๆเดี๋ยวต้องขอบอกทางบ้านก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วไฮดรอลิกของเราเนี่ยเวลามันช็อตแล้วเนี่ยนะไม้มันจะกระดกขึ้นนะครับนะฮะมันไม่ช็อตแล้วครับมีคนแกล้งครับอ๋อเลยฮะแล้ววันนี้นะครับถ้าใครอยากสนุกก็ยังไงครับส่งมาครับส่วนของฮาร์โมนีนะครับใช่ส่งมาที่นะคะตู้ปอนโด71หัวหมากกทม10243ค่ะครับผมเวลาหมดเวลาสัปดาห์ละเจอกันอีกสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์แล้วเจอกันอีกสวัสดีค่ะ